สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเอาคืนแรงแพรริพรายวันโพสต์ซัดลงครึ่งพระครึ่งคาราวาสกล้ามากมึงพรายวันวันนบุตรหรือแพรริโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าดิฉันเห็นแล้วนะคะอีลงครึ่งพระครึ่งคาราวาสมันเขียนบทความถึงดิฉันแค่มันขึ้นต้นว่ากราบนมัสการอรัชชีที่เคารพดิฉันก็ไม่คุยกับมันแล้วค่ะป่วยการที่จะพูดกับคนแก่ที่สมองทึบแบบนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะคะโคย่อมไปสู่สำนักของโคเช่นกันค่ะดิฉันเสริมว่ากระบือก็ย่อมไปสู่สำนักของกระบือค่ะอรัชชีย่อมคบหาอรัชชีพวกอธรรมวาทีย่อมสองเสพด้วยอธรรมวาทีคนชื่นชมคนเช่นไรก็มักเป็นคนเช่นนั้นแหละค่ะโบราณว่าคนศีลเสมอกันมันจึงอยู่ด้วยกันได้ถ้าคนไม่ประพฤติตัวแบบเดียวกันมันจะมายกย่องกันหรอคะดิฉันยืนยันอีกครั้งนะคะว่าดิฉันมีข้อมูลการประพฤติอนาจารของพระอรัชชีรูปนั้นเยอะมากๆสร้างเรื่องสร้างราวตั้งแต่สมัยอยู่วัดพุทธปัญญาสั่งการให้ต่อยตีทำร้ายพระรูปอื่นจนเลือดตกยางออกยักยอกเปลี่ยนถ่ายเงินในบัญชีสมัยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสจนเงินหายไปจากบัญชี4 ล้านกว่าบาทอย่างมีพิรุธมีเอกสารอยู่ที่สำนักงานเจ้าคณะตำบลบางเขนนะคะสามารถไปขอดูได้ดิฉันออกจะแปลกใจว่าอีลงเครื่องพระเครื่องคราวาสนี่มันฉลาดหลายเรื่องนะคะทำตัวสู่รู้เป็นคงเบ้งชอบถือพัดโบกไปมาก่อวีรกรรมไปทั่วก่นด่าวัดนั้นวัดนี้เช่นที่ทำกับวัดพระธรรมกายบ้างวัดปากน้ำบ้างไม่ว่ากันนะคะในเรื่องการวิจารณ์ตำหนิแต่ดิฉันสงสัยคือกับเรื่องพระอรัชชีนี่อีตาลงเครื่องผีเครื่องคนดันทำตีเหมือนไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรซะอย่างนั้นหรือแกอาจตั้งใจทำมันก็ได้นะคะสำหรับดิฉันคนพวกนี้จริงๆแล้วไม่ค่อยมีสติปัญญาอะไรหรอกค่ะขอแค่ความเห็นทางการเมืองต่างจากมันก็พร้อมจะกระโดดงับขาหรือแยกเขี้ยวใส่แบบไม่ดู4 ดู 8อยู่แล้วดิฉันอ่านบทความของมันแล้วก็ได้แต่สมเพชเวทนานี่ไม่นับเรื่องทำทีมาพูดเรื่องกิริยาสอดสกุลกับดิฉันอีกนะคะกล้ามากมึงโอ้ยแถวนั้นไม่มีกระจกดิฉันไม่อยากรู้กับกระเบื้องไปย้อนดูสิ่งที่ตะลงนี่ทำกันเองแล้วกันนะคะจะรู้ว่าที่ว่ากิริยาสอดสกุลจริงๆมันเป็นยังไงท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณครับ